สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมาสร้างออฟฟิศทำงานของพนักงานอีเกียนั่นเองนะจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็ไปจับตามองกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะเอาไอ้เจ้าแผ่นนีออนสีเขียวแผ่นนี้นะครับมาล้อมรอบนะครับแต่เมื่อล้อมรอบไปเสร็จแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าทำไมมันช่างแสบตาขนาดนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องมานั่งลบออกทีละอันเนี่ยทีละอันแบบนี้นะที่สร้างมาก็คือเสียเปล่าเลยนะครับแต่คือมันไม่สามารถเป็นออฟฟิศทำงานได้จริงๆเว้ยจะเป็นร้านเกมก็ไม่ใช่นะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะเอาเจ้าโต๊ะเหล็กเนี่ยมาวางเรียงต่อๆกันนะครับต่อกันไปแบบยาวๆเลยนะเพื่อเป็นโต๊ะทำงานนะครับคือสารภาพนะครับว่าตามจริงเนี่ยผมจะสร้างร้านเกมนะจะสร้างมามันก็กลายเป็นออฟฟิศทำงานนะครับอันนี้คือกำลังบุกข้างหลังอยู่นะครับเราจะมาทำกำแพงข้างหลังกันนะครับเมื่อมองเข้ามานะครับมันก็จะเป็นกำแพงรูๆโบ๊ะๆแบบนี้ผมก็เลยต้องเอามาปิดใหม่นะครับมันก็เลยเป็นแบบแผ่นเดียวกันแบบนี้นะแล้วก็ตู้เย็นนะครับมาวางเอาไว้เผื่อใครจะเอาของมาแช่นะครับแล้วก็มีไมโครเวฟกับเครื่องปิ้งขนมพังนะครับเผื่อใครจะเอาของมาเวฟไงอันนี้คือออฟฟิศทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเก้าอี้นะครับเป็นแนวแบบหันหน้าติดกันนะครับวางยาวๆแบบนี้วางยาวๆๆมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวางโต๊ะของเราแล้วก็เอาเสานะครับมาย่อขนาดนะครับให้มันเป็นอารมณ์เหมือนแท่งเหล็กนะครับแล้วก็เอามาวางแบบนี้คือมันก็จะให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นลูกกงนะครับลูกกงเหล็กนั่นเองโอเคจะได้มีหลายเท็กเจอร์มีหลายพื้นผิวไงมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับออฟฟิศนี้แล้วตรงนี้นะครับก็คือกระจกข้างๆนะครับเอาโต๊ะกาแฟเนี่ยมาวางเป็นกระจกนะครับแบบนี้จะให้อารมณ์แบบออฟฟิศนะครับแล้วต่อมานะครับก็เอากระถางต้นไม้นะครับมาวางปิดไอ้ตรงมุมตรงนี้สักนิดนึงนะครับเพราะมันดูโล่งๆจนเกินไปนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาทำกระจกอีกด้านนึงในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะทำการวางเก้าอี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะเอาเก้าอี้นะครับมาวางแต่ก่อนอื่นที่จะไปวางเก้าอี้นะครับผมก็ขอวางเป็นพรมแดงก่อนเลยกันนะแล้วก็มาวางเก้าอี้นะครับผมวางยาวๆแบบให้มันทั่วไปเลยนะแล้วก็มาติดไฟนะครับข้างหน้า2ดวงเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็คือเอา CPU นะครับเอ้ยไม่ใช่ CPU สิเอาเคสคอมนะครับมาวางเรียบร้อยแบบนี้สุดท้ายนะครับก็เอามอนิเตอร์นะครับมาวางนะจอคอมนั่นเองเรียบร้อยวางให้มันทั่วๆเลยนะผู้ชมแค่นี้นะครับออฟฟิศทำงานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือคลิปมันอาจจะสั้นหน่อยนะผู้ชมแต่ว่าตอนทำจริงๆเนี่ยผมอัดไปประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะแต่ว่าเวลาตัดมาแล้วนะครับมันเหลือแค่ประมาณเนี้ยมันเหลือแค่ประมาณ3นาทีนะครับคือผมก็รู้นะครับว่าจะทำยังไงอ่ะคือผมไม่ได้อัดไปเล่นไปนะครับสำหรับคลิปนี้คือตอนที่ผมนั่งอัดเนี่ยผมนั่งอัดแบบเงียบๆเว้ยแล้วผมก็เอามาตัดนะครับแล้วก็เอามาพากทับอีกทีนะตอนเนี้ยอันนี้นะครับก็คือเสร็จ 100% แล้วสำหรับออฟฟิศของพนักงานอีเกียของเราเนี่ยครับคือพนักงานอีเกียนะครับเขาก็จับตาดูเราเนี่ยครับผ่านทางออฟฟิศนี้นะว่าเราอยู่ไหนบ้างเนี่ยครับคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเอ้ยเวลามืดแล้วทำไมพนักงานอีเกียมันจับเราเจอทุกทีนะวะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันเข้ามานั่งทำงานอยู่ในนี้กันนั่นเองนะแล้วก็ดูกล้องนะครับหลอนไปกันใหญ่ละโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ